่วนที่สุดมท.1สั่งรับมือพายุไลออนร็อกมท.1สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรับมือพายุไลออนร็อกแจ้งเตือนให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพร้อมอพยพหนีน้ำท่วมพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด่วนที่สุดถึงเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการจังหวัดทุกจังหวัดเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และผลกระทบจากพายุไลออนร็อกจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าเมื่อเวลา 12:00 น.ของวันที่8ตุลาคม2564พายุโซนร้อนไลออนร็อกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ50กิโลเมตรทางตะวันออกของเกาะไหหลำประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคม2564ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นจึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดถือปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือที่อ้างถึงตลอดจนข้อสั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่14กันยายน2564โดยเคร่งครัดพร้อมทั้งดำเนินการตามแนวทางดังนี้ 1. ให้คณะทำงานติดตามสถานการณ์ของจังหวัดติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มจากกรณีฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากกรณีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เช่นพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจของจังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำฝายที่มีปริมาณน้ำมากและพื้นที่เชิงเขาพร้อมทั้งจัดทำข้อมูลแผนที่เส้นทางน้ำที่อาจส่งผลกระทบพื้นที่ชุมชนเขตเศรษฐกิจให้ครอบคลุมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อำนวยการในแต่ละระดับให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนตลอดจนบูรณาการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าป้องกันการเกิดน้ำท่วมและเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ2. กำชับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับปรับแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงสถานการณ์อุทกภัยให้แบ่งมอบพื้นที่ภารกิจหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งแนวทางการปฏิบัติและช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องหากกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเครื่องสูบน้ำเรือยนต์กู้ภัยเรือท้องแบนรถสูบส่งน้ำระยะไกลรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยไม่เพียงพอให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทหารและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมตลอด24ชั่วโมง 4. หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพื้นที่ให้ผู้อำนวยการสั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงที่จะเตรียมไว้โดยทันทีโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายอาสาสมัครประชาชนจิตอาสาเข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบทั้งนี้การปฏิบัติการให้ดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5. สำหรับจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติตลอดจนพื้นที่ติดรายฝั่งทะเลให้มอบหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเช่นบริเวณน้ำตกถ้ำกำหนดมาตรการในการแจ้งเตือนการปิดกั้นหรือห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่สำหรับพื้นที่ติดทะเลชายหาดต่าง
ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของกรมเจ้าท่ากองทัพเรือตำรวจน้ำในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในการนำเรือเข้าที่กำบังและห้ามการเดินเรือช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเคร่งครัดหากพบว่ามีเรือขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งที่อาจจะเป็นอันตรายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำเรือดังกล่าวกลับเข้าฝั่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดจนกำชับสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่ชายทะเลสื่อสารให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังและห้ามลงเล่นน้ำในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาด 6. ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบสรุปสถานการณ์และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไปและเมื่อวันที่8ตุลาคม2564ที่ผ่านมาม.ท.1ตรวจสอบปตร.D8เผยอีก10วันมวลน้ำก้อนใหญ่จะผ่านขอนแก่นอุปสรรคของการระบายน้ำชีในเขตจังหวัดขอนแก่นคือน้ำพองและน้ำชีที่หนุนกันอยู่ทำให้คณะอนุกรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่นมีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ลดการระบายน้ำเพื่อให้น้ำชีสามารถระบายได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นสภาพน้ำพองที่เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมเขตพื้นที่บ้านคุยโพตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นตามแนวคลองชลประทาน 3Lระยะทางกว่า1กิโลเมตรซึ่งตลอดแนวเส้นทางสำรวจสถานการณ์น้ำพองพบว่าน้ำบางจุดเอ่อล้นตลิ่งบางจุดถูกน้ำกัดเซาะชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ชลประทานได้เร่งช่วยกันนำกระสอบทรายมาเสริมตลิ่งเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นพื้นที่การเกษตรฝั่งชานเมืองขอนแก่นขณะที่ภาพจากมุมสูงบริเวณประตูระบายน้ำห้วยพระคือ D8แสดงให้เห็นระดับน้ำที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนน้ำฝั่งน้ำพองสูงกว่าน้ำในห้วยพระคือกว่า4เมตรทำให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหวายปิดประตูระบายน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน6เครื่องเพื่อป้องกันมวลน้ำตีกลับและมติคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่นมีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ลดการระบายน้ำจากเดิมวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรจนกว่าน้ำชีจะลดระดับลงขณะที่ในช่วงบ่ายพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมคาดว่าไม่เกิน10วันนับจากนี้เนื่องจากมวลน้ำก้อนใหญ่หรือหัวน้ำได้เคลื่อนผ่านพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นแล้วระดับน้ำก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากชลประทานเริ่มเดินทางเครื่องผลักดันน้ำที่เขื่อนมหาสารคามตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้